จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้าบัดนี้เฮากับ15พ่อแม่พี่น้องย่างส้มเขาเด้อจ้าย่างส้มเขาแล้วกับ15พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเฮา15กันดำหน้าจ้าพ่อบ้านกำลังขาดอยู่จ้ากับน้องต้นกาจ้าอาจารย์15ย่างไปเบิ่งเขาก่อนจ้าจ้าพอดีฝนตกกันห้องก็เศร้ามีจ้าบ่หันนี่จ้าพอดีมีน้ำค้างใส่เขาจ้านี่ให้ยุติเถียงแล้วจ้านี่15ย่างไปเบิ่งจ้าไม่มีหญ้าขึ้นเต็มแล้วบ่ได้ย่างเลาะเถอะโดนแล้วจ้าผักแวนกันหลายหลายพี่น้องเฮียผักแวนกำลังหนาเรื่นตื้นขึ้นโอ้น้องต้นกากำลังขาดหน้าจ้าสิผ้ายางบังส้มเขาจ้าโอ้ปลาบอนปลาบอนปลาบอนพอดีฝนตกให้มีน้ำขังเขาจ้าหญ้าก็เกิดเพราะหญ้าด้วยจ้าเขาบอกเขาบริสีดยาจ้าบริสีดยาพอท่านในบ้านหอดปุ๋ยเด้อครับพี่น้องอย่างส้มเขาแล้วมันก็สภาพไปเบิ้งหนองต้นกากำลังขาดหน้าจ้ะเขาพี่น้องบอลนี่ปลาลูกคอกตัวนี้แม่พี่น้องปลาลูกคอกปลาลูกคอกโอ้ยสิไปเอาหวิงท่านมาเนาะไปมาไปมาปลาลูกคอกแม่พี่น้องพอดีเขายางมาพ่อปลาลูกคอกไปจ้านี่กำลังบอกน้องต้นกาไปเอาหวิงอยู่จ้านี่โอ้ยแต่หมกแสบใส่พ่อหมกเนาะน้องส้มเลยแถวกับแม่พี่น้องลูกคอกลูกคอกท่านมาเนาะเอาลูกคอกไปลูกคอกเอาคุกมาใส่นิดเดียวกำลังหมดตะแคบในขิงเงี้ยขาดเดียวใช่ไหมได้บ่อือคือพี่น้องเห็นปลาลูกคอกพ่อจันพอดีเลยแม่เป็นแล้วแล้วก็ไปเรียกออกที่ไหนลงหมดแล้วดีแล้วก็เศร้าอ่ะผมติดตัวนี่ไปเลยหรือมีคนติดตาโอ้ยเหนื่อยดิจ้าพอมีพี่น้องนี่จ้าเขาก็เลยเนื้อกินแรงเหรอจ้าย่างมากพอดีจ้าเมื่อพรปลาลูกคอกพอดีจ้าเดมกหนึ่งพอดีจ้าเขาไปดำหน้ามาดิโอ้ขาดแล้วต้นได้ดำแล้วต้นนี่แม่กันฆ่าสอนตาปลาลูกคอกเขาหันคือขาดอยู่เหลียวมาคือพักกันดำแล้วตอนสองคนงอกแล้วดำไงบ้างกะ
เกียนบ่ดำหน้าแรงเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องฝนตกของก็เศร้าเจ้าหันนี่เมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกน้ำอย่างคนน้องต้นกล้าดำก็พอก็มีไอ้ฟ้าเลี้ยงควายจ้ะมื้อนี้ลงมาอยู่ทึ่งกูแท้หมดที่จอพี่เอามาตั้งส่วนทางสิเย่หน่อยนึงขาดไม่แล้วที่ละเอาว่ามันขาดแล้วๆโอ้คนเดียวหน่อยๆเจ้าเพิ่นรู้สิขาดแต่มันแล้วก็หันเพิ่นขาดแล้วก็มาดำหน้าก่อนพอดีเดียวหน่อยแล้วก็ขาดทั้งแล้วเดี๋ยวรถออกไปจำเที่ยงเขาดำบ่นี่ตะของขาดแล้วก็ต้องดำบ่นี่ดำซอยกันก็แล้วแล้วเห็นบ่เอาไว้ผู้แท้ว่าหันหมดแดงขึ้นมัดกาปลาถาบมาตะดันดวนขุนเป็นบ่มาตั้งไว้ผู้แท้เลยโอ้ยแม่หนึ่งวันเอาลงไว้ล่างจ้าก้าเป็นกล้วยขาวๆบ่คุณทำชึบคนละชึบสองชึบก็แล้วแม่ที่ได้ดำมันดำดีปะกะคำเมือดแล้วเด้อเฮาบ่พอขึ้นแล้วติเฮาเบิดก่อนติเบิดมัดก่อนติโอ้ครูป่าแม่อยู่ทางขุนตนปลาลูกคอกแน่กินแรงเฮาเบิดแล้วบ่ทำมับเลยพ่อแม่พี่น้องตะเวนกับตกดินละใส่เกือบปลาไปย่างปลาครูป่าให้แม่น้ำจ้าบัดนี้เฮากะสิพากันขึ้นไปเถียงว่าเด้อจ้าบัดนี้ทําแล้วมื้อนี้เฮาก็ได้ดําหน้าจ้าจ้าคลิปนี้เฮาขอฝากกันไว้ซ้ํานี้ก่อนนะจ้าเนาะคลิปหน้าจังพอกันใหม่เนาะค่ะขอฝากติดตามช่องของครัวอีสานนอนหน้านําเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเพื่อเป็นการให้เฮามีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆจ้าเฮาก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามนําค่ะมื้อนี้เฮาก็ได้กล่าวคําว่าสวัสดีจ้า